ชงเมนูอเมริกาโน่ให้ปังเหมือนร้านกาแฟอินดี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคเด็กชงนะครับอยู่กับเมธคอปแมนนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องชงเมนูอเมริกาโน่ให้ปังเหมือนร้านกาแฟอินดี้นะครับก็จะมีแบ่งย่อยไปอีก3หัวข้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกกาแฟก่อนนะครับคุณจะเลือกกาแฟยังไงแล้วเราจะหาสูตรที่เหมาะกับกาแฟตัวนั้นได้ยังไงซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่2คือการหาสูตรของเอสเปรสโซ่นะครับกาแฟอเมริกาโน่ก็คือเมนูเอสเปรสโซ่นั่นแหละแล้วก็ไดรูทน้ำคือเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับเราต้องหาเอสเปรสโซ่ที่อร่อยให้ได้ก่อนนะครับหัวข้อที่3คือการเพิ่มความเข้มข้นให้กับเมนูอเมริกาโน่เย็นของท่านก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับใครที่ยังไม่กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามของเรานะครับกดด้านล่างได้เลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆแบบนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยคือกาแฟนะครับจะเป็นส่วนที่เราต้องนึกก่อนว่าเราต้องการรสชาติอะไรในอเมริกาโน่ของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้อเมริกาโน่ที่มีความไม่เปรี้ยวนะครับเข้มข้นเปรี้ยวน้อยนะครับสามารถที่จะเลือกกาแฟพวกเข้มเพื่อที่จะให้ความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวเนี่ยน้อยลงหรือว่าเราต้องการนำเสนอคาแรคเตอร์เด่นของกาแฟตัวไหนเราต้องการผลไม้จากกาแฟดอยปังขอนที่มีกลิ่นคล้ายส้มโออะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างแล้วก็นำมาหาสูตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกาแฟนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวที่ผมจะนำเสนอจะเป็นกาแฟจากห้วยชมพูนะครับดอยปังขอนของคอปแมนเรานั่นเองนะครับกาแฟตัวนี้จะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผลไม้หลงเหลืออยู่แต่ไม่มากนะครับจะมีความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวเล็กน้อยเป็นกาแฟคั่ว medium to dark นะครับก็คือถ้าเกิดคนที่คั่วกาแฟก็จะพอทราบว่ามันจะอยู่ในช่วงของ second crack นะครับผมจะปล่อยตัวเม็ดเนี่ยออกมาเลยนะครับพอมันเกิดครั้งที่2แล้วเป็น medium dark นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความเป็นกรดคล้ายตัวส้มแมนดารินนะครับแต่ว่าจุดเด่นของการคั่วระดับนี้ในเมล็ดกาแฟตัวนี้คือกลิ่นคาราเมลแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตนะครับผมจะเปิดซองเลยนะครับใครที่สนใจกาแฟตอนนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ใน Shopee นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยเฉพาะคนที่ดูวิดีโอนี้เท่านั้นจะได้โค้ดส่วนลดใน Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ด COFFMAN00 นะครับ COFFMAN แล้วก็เลข0อีก2ตัวนะครับเพียงแค่กด Add to Cart นะครับเอาเข้ารถเข็นแล้วก็ชำระเงินจะมีช่องใส่โปรโมชั่นนะพิมพ์โค้ดนั้นเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมล็ดก่อนนะสังเกตสีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นมีเดียมดาร์กจะมีความมันเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่แบบมันวาวแบบตัวดาร์กโรสเลยนะครับอันนี้คือเรื่องกาแฟทีนี้สำหรับหัวข้อที่2นะครับคือการหาเอสเปรสโซ่ที่ดีก่อนนะครับเพราะว่าอเมริกาโน่ก็คือเมนูเอสเปรสโซ่เพิ่มน้ำเข้าไปหรือไดรูทน้ำเข้าไปนะก็คืออเมริกาโน่นะครับทีนี้วิธีการหาสูตรด้วยตัวเมนูอเมริกาโน่ที่ผมใช้จะใช้อัตราส่วนของกาแฟต่อน้ำเนี่ยเรโชนะครับเรโชอยู่ที่1ต่อ3อยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ที่ปริมาณกาแฟที่เครื่องของท่านสามารถรับได้หรือว่าตัวก้านชงที่สามารถบรรจุได้ของผมจะอยู่ที่20กรัมก็จะใช้น้ำอยู่ที่60 ml นะครับทีนี้หาสูตรก็คือเราจะหาเบอร์บดที่ใช่หรือว่าอัตราการสกัดที่ดีนะครับแล้วก็มานั่งจูนตัวรสชาติกันนะครับผมจะใช้กาแฟ20กรัมอย่างที่เรียนไปแล้วก็จะลองบดสัก1เบอร์ก่อนนะครับใครมีตัวบดที่เป็นซิงเกิลโดสเซอร์ลักษณะนี้ก็จะสามารถที่จะปรับจูนกาแฟตามเบอร์ที่บอกได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเราก็ต้องไปคาลิเบรตกันเองนะครับหลายท่านจะมีเครื่องบดลักษณะนี้ก็คือเป็นเครื่องบดแบบเอสเปรสโซ่นะครับก็สามารถที่จะหมุนเบอร์ตามที่ไกด์ไลน์ของตัวเครื่องได้เลยนะเพราะว่าตัวเครื่องก็จะบอกอยู่ว่าละเอียดไปทางไหนหยาบไปทางไหนนะครับทีนี้สำหรับตัวดิตติ้งหลักสวิตช์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่เบอร์2นะครับผมจะเริ่มจากเบอร์2ก่อนทำให้ตัวเนื้อกาแฟเรียบที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก่อนที่เราจะลงแทมเปอร์หรือมากระลองหลายคนจะมองข้ามจุดนี้ไปเพราะว่าสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผงกาแฟเป็นลักษณะนี้หรือนูนกว่าเพื่อนในจุดใดจุดหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราแทมไปความหนาแน่นของผงกาแฟส่วนที่มีเนื้อกาแฟเยอะกว่าจะทำให้น้ำจากเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยไหลผ่านไปยากกว่านั่นแปลว่าน้ำจะหาทางที่ไหลง่ายที่สุดคือจุดที่มีเนื้อกาแฟน้อยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมบางทีรสชาติเราสวิงรสชาติเราสกัดมาไม่เท่ากันบ้างมันทำให้เราปรับรสชาติได้ยากขึ้นเราต้องทำอะไรให้มันเสถียรที่สุดพยายามให้มันน่าเรียบที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก่อนที่เราจะลงน้ำหนักลงไปนะครับอัตราส่วนก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ60 ml นะครับทีนี้ผมก็จะหาเวลาที่ใช่นะครับโดยการปรับเบอร์บดนั่นเองเรามาดูกันว่าเบอร์2ของเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่กี่วินาทีนะครับ
60 ml นะครับอยู่ที่23วินาทีนะครับสำหรับช็อตนี้ทีนี้เราต้องชิมก่อนนะครับคาลิเบตตัวเองว่าเฟเวอร์มันออกมาตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคนก่อนนะครับก็คนก่อนชิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าเอสเปรสโซ่จะแยกชั้นเวลาเราสกัดมานะครับจะมีช่วงหัวช่วงกลางช่วงท้ายถ้าเกิดเราไม่คนเราฟิตไปเลยเนี่ยเราจะได้แต่ช่วงปลายซะเยอะนะครับคนสักครั้งนึงก่อนที่จะชิมโอเคเฟเวอร์ออกมาค่อนข้างที่จะครบมีความครีมมี่แต่ขาดในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสอาจจะมีความค่อนข้างที่จะเบาบางและอ่อนโยนมากๆนะครับถ้าดื่มร้อนผ่านหรือดื่มเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตแบบนี้อร่อยแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำอเมริกาโน่เย็นนะตัวนี้ผมว่ายังไม่รอดวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องสกัดเยอะขึ้นนะครับสกัดเยอะขึ้นคืออะไรครับนึกถึงตอนเราต้องการละลายสารละลายจากผงกาแฟคือผมจะเปรียบเทียบเสมอว่าลองคิดถึงน้ำตาลถ้าน้ำตาลละเอียดกับน้ำตาลที่หยาบอะไรละลายง่ายกว่ากันน้ำตาลที่ละเอียดละลายง่ายกว่าอยู่แล้วทีนี้เราต้องการสกัดกาแฟให้เยอะขึ้นนะครับเราก็ปรับให้มันละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับค่อยๆปรับทีละนิดนะครับเมื่อกี้23วิทีนี้ดูซิว่าผมปรับแค่ 0.5 นะครับปรับให้มันละเอียดไปอีกจากเบอร์2เป็นเบอร์ 1.5 นะครับมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับต่างแค่ตัวเบอร์บดนะครับสำหรับอุปกรณ์การวัดปริมาณกาแฟที่ใช้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะแนะนำเป็นตัวเครื่องชั่งหรือวัดปริมาณกาแฟด้วยน้ำหนักกาแฟที่ออกมาเพราะว่าเป็นอะไรที่นิ่งที่สุดละจะนิ่งกว่าแก้วเพราะแก้วจะเปลี่ยนแปลงไปตามโรงงานที่ผลิตแก้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของปริมาณคีมาที่ออกมาในกาแฟแต่ละล็อตก็จะไม่เท่ากันมันจะทำให้เราอ่านค่าได้เพี้ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางเลือกเราอยากจะทำให้มันโอเปเรตง่ายขึ้นให้น้องๆบาริสต้าทำงานง่ายขึ้นก็เลือกเป็นแก้วแต่ขอให้เป็นแก้วแบบเดียวกันตลอดแล้วก็ซื้อมาล็อตเดียวกันคือสเกลแก้วแต่ละใบที่เราซื้อมาให้มันเหมือนกันเวลาทำแต่ละครั้งจะไม่เพี้ยนนะครับเรามาต่อกันเรื่องสูตรนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนเบอร์บดเป็น 1.5 ละมาดูกันซิว่าเวลาจะได้เท่าไหร่นะครับอ่า60 ml ใน59วินาทีช็อตนี้จะนานมากนะครับนี่ผมปรับแค่ 0.5 เองนะครับในกรณีที่เราทำช็อตแรกหรือช็อตที่2แล้วเป็นลักษณะนี้นะอย่าเพิ่งตกใจเราลากมาก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเบอร์บดใหม่นะครับแต่ว่าลองชิมก่อนก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปนะครับลองชิมคนก่อนนะครับความเข้มข้นเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็มีความขมที่เยอะกว่าเมื่อกี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ After taste หรือสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่หลังจากที่เรากลืนไปแล้วมันมีความขมค้างนะซึ่งไม่ค่อยดีนะเท่าที่ควรเพราะว่าเราสกัดช็อตนานไปนะครับโอเคเรามาลองอีกรอบนึงนะครับแก้ตัวรอบที่3เปลี่ยนเบอร์บดนะครับเปลี่ยนเบอร์บดเป็น 1.7 นะครับถ้าเกิดใครใช้เครื่องบดลักษณะนี้ก็ตอนปรับเบอร์บดนะครับพยายามเปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วค่อยปรับเพื่อที่จะให้ตัวเซตติ้งของเครื่องบดเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามที่เราปรับเลยหรือเราเปลี่ยนแล้วค่อยกดรันสักครั้งนึงก่อนก็ได้ถ้าให้ผมแนะนำคือเปิดแล้วก็ปรับนะครับครั้งนึงเหมือนเดิม20กรัมละเอียดไปนะครับจะเป็นก้อนเค้กเละๆแบบนี้แตกเละเป็นผงเลยเมื่อกี้นะครับเค้กเมื่อกี้จะใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้จะสกัดอันเดอร์แต่ว่าด้วยความที่เม็ดมันหยาบนะครับผงแป้งมันหยาบเวลาอัดออกมาจะเป็นก้อนอันนี้จะบอกเราได้ว่าเราใช้เบอร์ที่ละเอียดเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเคาะออกมาถึงแม้เวลามันดีสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีคล้ายๆเนื้อสัมผัสที่เป็นผงแป้งออกมาเป็นดินเป็นมัตตี้นะครับมีกลิ่นเอิร์ธกลิ่นดินออกมานะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราใช้เบอร์บดที่ละเอียดเกินไปนะครับเราก็มาดูได้อันนี้เหมือนเป็นการรีเช็คนะครับสามสิบเก้าวินาที60 ml ทีนี้
เรื่องของเวลานะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะช็อตโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20-30 วินาทีแต่เมนูเย็นเราอนุโลมให้เกินได้ขึ้นอยู่กับหน้าร้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับเม็ดกาแฟว่ามันออกมาเป็นยังไงเมื่อกี้ผม39วินาทีนะเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะครับนวลเลยครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ดีกว่า2แก้วแรกละแต่ว่าผมยังได้กลิ่นของสโมกที่มีความติดเบิร์นๆไปปลายตอนอัฟเตอร์เทสเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถที่จะปรับเพิ่มได้อีกนิดหนึ่งนะครับกาแฟตัวเนี้ยนะครับออกมามันจะมีโทนคาราเมลออกมาก่อนตั้งแต่เราดมเป็นอโรมาจะมีความเป็นคาราเมลออกมาพอซิปแรกปุ๊บคาราเมลขึ้นจมูกเสร็จจะได้กลิ่นคล้ายช็อกโกแลตนะครับเนื้อสัมผัสมันจะออกเป็นครีมมี่นะครับเคลือบลิ้นเราครับค่อนข้างที่จะนวลอัฟเตอร์เทสค่อนข้างอยู่นานมันยังมีไอระอุกลิ่นของกาแฟที่เหลือตกค้างอยู่นานเป็นสิ่งที่ดีเป็นกลิ่นที่ดีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวห้วยชมพูฟูลลี่วอชพวกเป็นเอสเปรสโซ่มีเดียมดาร์กครับใครสนใจอย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพียงเข้าไปใน Shopee ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดโปรโมชั่นก่อนชำระเงินนะครับ Coffman 00นะครับ COFFMAN แล้วก็เลข02ตัวนะครับโอเคสุดท้ายผมคิดว่าแน่นอนเลยครั้งนี้ได้แน่ๆนะครับอีกสักทีนึงนะเมื่อกี้ละเอียดไปนิดนึงนะครับ39วิผมจะลดเวลาอีกสักนิดนึงนะครับจะลองสัก 0.1 นะครับตวงกาแฟ20กรัมนะครับโอเค32วินาทีนะครับคนเอสเปรสโซ่ก่อนดื่มนะครับอันนี้แหละที่ผมเอมเอาไว้คือรสชาติในใจที่ผมคิดไว้มีความเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสที่ดีนะครับมีความหวานนำมาก่อนตามด้วยอมกรดหรืออมเปรี้ยวนะ acidity ที่ออกมาบางๆนะครับจะไม่เปรี้ยวแหลมแล้วก็ความเข้มข้นเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสู้กับน้ำแข็งได้แล้วโอเคอันนี้คือ perfect shot ของผมสำหรับเมนูนี้และกาแฟตัวนี้นะครับอันนี้เราหา shot episode ได้แล้วนะครับถ้าให้ผมอธิบายรสชาตินะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็ flavor ออกมาชัดเจนนะครับคาราเมลช็อกโกแลตออกเป็นส้มบางๆนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูอเมริกาโน่กันเราหา shot ได้แล้วสำหรับอเมริกาโน่ต่อไปวิธีการเพิ่มความเข้มข้นให้มากกว่านี้ปกติแล้วเวลาเราชงอเมริกาโน่เย็นเราทำไงครับเราใส่น้ำร้อนลงไปใส่น้ำร้อนใส่กาแฟหรือใส่กาแฟก่อนแล้วใส่น้ำร้อนแล้วคนแล้วใส่น้ำแข็งถูกต้องไหมครับถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยน้ำที่มันถูกผสมกันเป็นน้ำกาแฟเนี่ยเวลาร้อนๆลงไปใส่น้ำแข็งน้ำแข็งละลายเยอะนะครับทำให้อเมริกาโน่ของท่านยิ่งเจือจางกันไปใหญ่หลายร้านที่ใครทำอยู่แล้วนี้สุดยอดมากนะครับก็คือใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับสูตรเมื่อกี้เราใช้กาแฟอยู่ที่60 ml แล้วใช่ไหมครับอันนี้อเมริกาโน่เราบวกเข้าไปอีก90 ml นะครับก็คือใช้น้ำ90 ml ที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับเราจะทำเป็นเต็มเมนูแล้วนะครับสัดกาแฟ60 ml นะครับเทน้ำกาแฟใส่น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วค่อยใส่น้ำแข็งนะครับถ้าน้ำแข็งแล้วนะครับทีนี้เราต้องการความหวานเราก็ใส่น้ำตาลตามที่เราต้องการเราก็ดูว่าความหวานระดับไหนที่เราต้องการนำเสนอนะครับแต่ว่าสำหรับผมอเมริกาโน่แบบนี้กับกาแฟดีๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นไซรัปให้ลูกค้าแทนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ร้านอินดี้ร้านสเปเชียลตี้ก็จะเป็นเสิร์ฟลักษณะนี้นะครับชิมดูนะครับใครทำแล้วชิมพร้อมผมเลยนะครับมีความเข้มข้นผมเชื่อว่าเข้มข้นกว่าปกติที่ทำเป็นลักษณะใส่น้ำร้อนแน่นอนนะครับใครที่ใส่น้ำร้อนอยู่ลองเปลี่ยนมาเป็นใส่น้ำอุณหภูมิห้องนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเข้มข้นได้เรามาสรุปกันนะครับ3หัวข้อที่เรานำเสนอวันนี้ในการทำเมนูอเมริกาโน่ให้ปังเหมือนร้านกาแฟอินดี้นะครับก็คือ1เลือกกาแฟแล้วก็เรียนรู้รสชาติกาแฟก่อนว่ากาแฟที่คุณเลือกเนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอรสชาติอะไรออกมาจากกาแฟตัวนี้นะครับโดยการหาช็อตที่ถูกต้อง2ก็คือการหาช็อตนั่นเองหาช็อตยังไงนะครับก็คือเราใช้
ใช้อัตราส่วนที่ผมแนะนำไปคือ1ต่อ3กาแฟ20กรัมต่อน้ำ60 ml แล้วเรามาหาเวลาที่ใช่กันว่าสำหรับกาแฟที่คุณเลือกเนี่ยเวลาไหนที่เหมาะรสชาติไหนออกมาในช่วงเวลาไหนโดยการปรับเบอร์บดนะครับอันที่3ก็คือการเพิ่มความเข้มข้นให้กับอเมริกาโน่เย็นของท่านก็คือใช้น้ำอุณหภูมิห้องแทนที่จะเป็นน้ำร้อนจากเครื่องชงเพื่อที่จะให้น้ำแข็งละลายน้อยลงแล้วรสชาติอเมริกาโน่ของคุณจะเข้มข้นขึ้นสำหรับวันนี้ใครสนใจกาแฟตัวนี้นะครับอย่าลืมเรามีโปรโมชั่นอยู่สำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับเราจะแจกโค้ดอยู่ใน Shopee นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยกดคลิกเข้าไปในลิงก์ Shopee ด้านล่างแล้วก็ก่อนที่ชำระเงินนะครับพิมพ์โค้ด COFFMAN00 นะครับ COFFMAN00 นะครับโปรโมชั่นนี้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วใครอยากจะให้ผมทำคลิปเทคนิคใหม่ๆนะครับหรือมีไอเดียใหม่ๆที่อยากจะให้ผมทำสามารถพิมพ์มาด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ